สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่คลิกซื้อไม่ได้กองสลาก plus ยืนยันขายลอตเตอรี่80 บาทแต่มีให้สนับสนุน15 บาทวันที่ 24 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์กองสลาก plus ออกมาโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ทางเว็บไซต์ขายสลากราคาสูงกว่า 80 บาทในงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพราะสาเหตุที่รับสลากมาราคาแพงเฉลี่ยอยู่ที่ใบละ 90 ถึง 90.50 บาท โดยหน้าที่ของเว็บคือหาสลากราคาต่ำที่สุดในตลาดมาขายไม่ได้พยุงราคาสลากล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 65 ที่ผ่านมาในเว็บไซต์กองสลาก plus ตรงหน้าตะกร้าใส่ลอตเตอรี่มีช่องให้คลิกสนับสนุนเว็บไซต์กองสลาก plus ซึ่งหากคลิกสนับสนุนก็จะมีช่องอีก1ช่องขึ้นมาระบุใจความว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจชำระเงินสนับสนุนเพื่อให้เว็บสามารถขายสลากในราคา 80 บาทต่อไปได้ซึ่งหากคลิก2ช่องนี้ทางเว็บก็จะพาไปหน้า QR code และสามารถจ่ายเงินได้เลยในราคา 95 บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ